โดยผ่านมาเกือบ2ปีกว่าแล้วที่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนแต่กับว่าในปัจจุบันยังบ่สามารถหาไซสนะอย่างเด็ดขาดแต่ทางปูตินได้แถลงประจำปีพร้อมกับมั่นใจว่าจะได้รับไซสนะในยูเครนแถมวางแผนว่าตนเองจะอยู่อำนาจนี้ต่อไปจนถึงปี2030และถึงปัจจุบันสถานการณ์นี้ล่อแหลมหลายที่กองทัพรัสเซียจะบุกเข้ายึดนครเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนั่นเองและแม้อย่างที่นายปูตินมั่นใจขนาดนั้นซึ่งในทางส่งของแหวนแต่แค่เป็นคำตอบส่วนจะมีนางล่าเป็นอะไรกันนั้นก็ลืมฝากวงมิดตามหรือกดปุ่ม subscribe พร้อมกดดิ้งข้างดันลุ่มโบนเลยจากนั้นเท่าไปส่งฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณการชมด้วยโดยสงครามอุกฮานยูเครนที่วลาดิเมียร์ปูตินได้ก่อขึ้นแม้จะให้ทหารและพลเมืองยูเครนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนหลายและทั่วประเทศต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างรุนแรงแต่ทหารรัสเซียเองก็เสียชีวิตไปหลายหมื่นคนเช่นเดียวกันเฮ็ดให้มีการเอิ้นการทหารพลเมืองรัสเซียและนักโทษหลายแสนคนมาช่วยห่วมหอบนำสงครามของปูตินยังส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานรวมถึงราคาสินค้าและอาหารที่แพงขึ้นทั่วทุกคนสงครามครั้งนี้ยังสั่นคลอนเสถียรภาพของโลกและภูมิภาคในยุโรปนำไปสู่คำถามชวนสงสัยว่าเหตุใดผู้นำรัสเซียยังคงต้องการวางแผนเดินหน้าเหตุสงครามยานดินแดนต่อไปโดยห้องศาสตราจารย์เยกาเทเรนาซูมานนักรัฐศาสตร์ชาวรัสเซียก็ซีว่าอีกบ่โดนจะฮอดการเลือกตั้งผู้นำรัสเซียในปี2024ที่จะมาถึงแต่ก็จะฮอดมือนั้น2ปีทางการได้วางแผนให้มีเหตุการณ์แห่งไซชนะบางอย่างเกิดขึ้นภายในปี2022และปีถัดไปเพราะเขาก็จะประสบความสำเร็จในการปลูกฝังทัศนคติใหม่ให้แก่ประชาชนว่าชาวรัสเซียโชคดีเพียงใดแล้วที่มีปูตินซึ่งบ่เพียงแต่จะเป็นหัวหน้าพาลัดนาวาล่องฟ้ามรสุมไปอย่างปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังนำพวกเขาขึ้นฟังที่ดินแดนไม่รวมสมบูรณ์อีกด้วยดังนั้นผลการเลือกตั้งผู้นำในปี2023จะไปบ่อนใดใดแต่ว่าความผิดพลาดกลับเกิดขึ้นหลากหลายหลังจากปูตินตัดสินใจหุ่งหันยูเครนเนื่องจากคำนวณและคาดการผิดพลาดตั้งแต่ต้นปฏิบัติการทหารพิเศษที่ควรจะไว้ว่าและใช้เวลาบ่โดนในการเพลย์เซิร์กกลับกลายเป็นว่าเป็นการฮบที่ยืดเยื้อยาวนานจนเข้าเกือบปีนอนความประมาทของปูตินที่ประเมินความสามารถในยูเครนในการฮบต้านทานรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนของเหล่าซาตาวินโตกไว้ต่ำเกินไปจนถึงทุกเมื่อนี้ปูตินเองก็ยังไม่เคยแสดงความยอมรับว่าสงครามอุกฮานยูเครนคือความผิดพลาดครั้งใหญ่แนวทางเดินเกมสงครามตามสไตล์ปูตินนั้นมีแต่จะบุกไปข้างหน้ายกระดับการบุกหรือเพิ่มเดิมพันในการสู้รบให้สูงขึ้นเรื่อยๆสภาพการแบบนี้นำมาซึ่งคำถามสำคัญ2ประการนั่นคือปูตินแนวสถานการณ์สงครามในรอบ2ปีที่ผ่านมาแนวใดและเราคิดว่าจะเดินเกมในครั้งต่อไปแนวใดด้วยแผนการแบบใดกันแท้โดยในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภารัสเซียว่าปูตินยังโทษอเมริกาและนาโตว่าเป็นสาเหตุของสงครามยูเครนและขณะที่รัสเซียนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากนี้แล้วปูตินบ่คิดจะถอนกำลังทหารออกจากยูเครนเลยแม้แต่ก้าวเดียวและบ่มีท่าที่จะหยุดปูตินบอกเสมอว่าเราจะยืนเคียงข้างเหล่าทหารที่เพิ่งกลับมาจากแนวหน้าของสมรภูมิในสงครามยูเครนพร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญนักรบผู้กล้าหาญและกล่าวเตือนชาวรัสเซียว่ามีการต่อสู้ที่ยังคงดำเนินอยู่ตอนนี้ตามแนวชายแดนทางประวัติศาสตร์หลายแห่งของสหพันธ์รัสเซียนั่นหมายความว่าปูตินจะไม่ยอมหันหลังหรือถอยออกจากสมรภูมิยูเครนเป็นอันขาดโดยอดีตปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งกับกล่าวว่าหากบ่พบการต่อต้านลาวจะเดินหน้าไปจนสุดทางหรือไกลที่สุดเท่าที่เฮ็ดได้หากบ่มีหนทางอื่นในการหยุดยั้งปูตินนอกจากใช้มาตรการทางการทหารส่วนการเจรจาเพื่อยุติสงครามนั้นแน่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ปูตินจะยอมนั่งเจรจากับทุกฝ่ายแต่ที่ผ่านมาข้อตกลงส่วนใหญ่ที่นาซาเฮ็ดไว้กับผู้นำรัสเซียนี้มักถึงระเบิดหรือจีกสัญญาเทียมในภายหลังบ่จะเป็นข้อตกลงการตั้งเครือรัฐอิสระที่แยกตัวจากสภาพโซเวียตข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่วนที่สัญญาระบุแนวชายแดนระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่นาซาให้การยอมรับกฎบาซาประชาชาติบันทึกความตกลงบูดาเปสต์รวมถึงข้อตกลงที่เป็นผลมาจากการเจรจาทางการทูตเอื้อนเอกปูตินมักอ้างว่าซาตาวินโตกละเมิดข้อตกลงเทียบไว้กับรัสเซียเช่นในทศวรรษที่1990ว่าจะขยายวงของพันธมิตรในองค์กรนาโต
มาทางยุโรปตะวันออกแล้วก็ตามปูตินในปี2014เปลี่ยนแปลงไปหลายโดยแน่ว่าตัวเองคือผู้นำปลอมประการที่ถูกล้อมไว้ด้วยบรรดาพันธมิตรชาติตะวันตกทำเป็นผู้นำการสู้รบกับศัตรูที่พยายามจะทำลายรัสเซียให้พังทลายหลายครั้งที่เราเปรียบตัวเองคือกับพระเจ้าปีเตอร์มหาราชหรือพระนางแคทเธอรีนผู้เป็นมหาราชินีมาให้เป็นผู้กอบกู้และสร้างจักรพรรดิรัสเซียให้ความมุ่งเฮืองและยิ่งใหญ่ขึ้นมาใหม่ปูตินยังย้ำเสมอว่าสงครามรัสเซียยูเครนชนะหรือแพ้ตัวเองสามารถกำหนดเองได้และรัสเซียจะต้องได้รับชัยชนะจนถึงเดียวนี้คำตอบก็ยังคือเก่าโดยการปรากฏตัวทางโทรภาพประมาณ4ชั่วโมงของปูตินในเดือน12ปี2023ที่ผ่านมาเกิดการโจมตีตามที่สุดสำหรับรัฐบาลเคียฟซึ่งสูญเสียไปหลายเป็นจำนวนหมื่นชีวิตและเมื่อ5ตอนตายในภาคตะวันออกถูกทำลายอย่างบุเป็นท่าซึ่งกลยุทธ์โตกับในช่วงฤดูร้อนของยูเครนดำเนินไปโดยบ่มีความคืบหน้าอะไรและการสนับสนุนจากสหพันธมิตรก็ลดน้อยถอยลงเนื่องจากความไม่ลาที่เพิ่มขึ้นหลายท่ามกลางสันติสภานิติบัญญัติของอเมริกาและความขัดแย้งภายในของสภาพยุโรปปูตินยกประเด็นนี้ขึ้นมาเน้นว่าการความบาดซาตะวันตกและการถึงรถเดี่ยวมาเกือบ2ปีบริษัทส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจหรือความกำลังใจจากชาวรัสเซียแต่อย่างใดส่วนเยนส์ สโตเทนเบิร์กเลขาองค์กรนาโตชาวนอร์เวย์ผู้นี้ได้ยังยืนสนับสนุนยูเครนต่อไปพร้อมเตือนว่าปูตินอาจโจมตีประเทศอื่นต่อไปหากการสนับสนุนทางการทหารต่อรัฐบาลเคียฟหมดไปส่วนผู้นำฝรั่งเศสอย่างเอมมานูเอลมาครงได้หนุนให้ประเทศยุโรปหาช่องทางอาสาสมัครเข้าไปช่วยคนในยูเครนแต่บรรดาประเทศต่างๆบอกนำฝรั่งเศสเองก็บ่ผิดโอกาสที่จะส่งทหารช่วยยูเครนนั่นเองซึ่งทางปูตินก็เตือนว่าฝรั่งเศสเองเดี๋ยวก็จะเป็นแบบสงครามนโปเลียนที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างบ่เป็นท่าในแล้วก็ตามฝรั่งเศสเองพร้อมที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่กองทัพยูเครนอย่างแน่นอนแถมบอกอีกว่ารัสเซียจะมีวันชนะในสงครามโดยผู้นำฝรั่งเศสมีความกระตือรือร้นแทนอเมริกาที่การสนับสนุนอาจจะลดลงในบทถแถลงเดือนข้างหน้าส่วนสัมพันธ์ยุโรปต่างแสดงความเคลนว่าในปี2024ปูตินถึงความได้เปรียบหลายเนื่องจากเคียฟกำลังขาดแคลนลูกปืนและงบประมาณส่วนนายกรัฐมนตรีเยอรมันโอลาฟโชสตัดสินใจหยุดส่งขีปนาวุธที่เยอรมันวางแผนส่งให้ยูเครนเทือนว่าทอรัสซึ่งเป็นมิซายยิงไกลเทิง500กิโลเมตรเนื่องจากกังวลใจหากยิงผิดพลาดผิดทิศทางขีปนาวุธจะยิงไปถึงนครมอสโกของรัสเซียใดซึ่งการจะยิงให้ถึงเป้าหมายก็ต้องให้ฐานเยอรมันเป็นผู้ควบคุมเองแต่การจะใช้ฐานเยอรมันคือเส้นแดงที่นายกเยอรมันคิดเอาไว้ว่าจะบุกเกาข้ามส่วนเรื่องนิวเคลียร์ทางอเมริกาได้จับตาอย่างใกล้ชิดว่ารัสเซียยังบ่พร้อมที่จะใช้แต่ทางด้านปูตินก็เตือนเช่นเดียวกันว่าสงครามนิวเคลียร์อาจจะเกิดขึ้นใดหากซาตานตกส่งทหารมาช่วยยูเครนและหากยูเครนแพ้เป้าหมายต่อไปของปูตินคือการขยายอาณาเขตออกไปเหมือนกับจักรพรรดิรัสเซียในอดีตเช่นในมอลโดวาที่รัฐบาลแทนิสเตียมาขอให้ปูตินคุ้มครองโดยอ้างว่าถึงรัฐบาลมอลโดวากดขี่การพ่อดีในอลาสกาของอเมริกาที่ปูตินซีว่าการขายอลาสกานั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองและนี่คือปูตินกำลังจะชนะสงครามรัสเซียยูเครนแล้วแต่ถึงอะไรก็ตามมีบางแหล่งข้อมูลบอกว่าปูตินจะเหตุสงครามกับยูเครนอาจกินเวลาโดนถึง5ปีปูตินบอกกับผู้นำของจีนเองแต่จะเสื่อมคำว่าของปูตินหรือบ่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหากเป็นแบบนั้นจีนเองต้องอุ้มซูรัสเซียในกรณีเศรษฐกิจรัสเซียเริ่มถดถอยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าหากว่าเป็นปักกิ่งก็ต้องยืนแข่งข้างกับปูตินโดยมาตลอดซึ่งปูตินหัวดีว่าสีเจิ้งเพิงต่อพึ่งพารัสเซียบ่หน่อยย้อนอย่าลืมว่าตอนที่ปูตินตัดสินใจบุกยูเครนเมื่อเดือน2ปี2022ลาบริโซสัญญาณเตือนกับประธานสีเจิ้งผิงลงหน้าแต่อย่างใดแต่เชื่อว่าศึกครั้งนี้ปูตินตอนแฮปชัยชนะแต่มหาดอนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำอเมริกาคนต่อไปบ่แน่ว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปได้ย้อนอย่าลืมว่าชายผู้นี้มีคำขวัญว่าอเมริกา Great Again นั่นเองแล้วทุกคนเองมีความคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ลงมือเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ช่วยกดไลค์แชร์ชวนวิดีโอหน้าที่เกี่ยวกับนั้นก็ลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดดิ่งข้างด้านล่างบนเลย
เพื่อจะพักคิวให้ไม่ซ่องของบายแค่สำหรับวันนี้สบายดี